ลีนายอดนักเทนนิสสาวชาวจีนประกาศเลิกเล่นเทนนิสอาชีพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยวัยเพียงแค่32ปีเมื่อวันศุกร์ที่19กันยายนเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังรบกวนอย่างหนักเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม2รายการถูกปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่ต้นปีและยังไม่สามารถลงแข่งขันได้อีกเลยนับตั้งแต่แพ้ต่อบาโบราซาลาโวว่าสไตพัวว่าจากสาธารณรัฐเช็กและตกรอบ3เทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและล่าสุดลีนาก็ยอมรับว่าฟื้นทนต่ออาการบาดเจ็บไม่ไหวอีกต่อไปทำให้ตัดสินใจแขวนแร็คเก็ตอย่างเป็นทางการแต่เธอยืนยันว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการเลิกเล่นและรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในช่วงที่ยังเล่นอยู่เธอจึงรู้สึกว่าได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงและทำหน้าที่ของชาวจีนคนหนึ่งได้ดีที่สุดแล้วสำหรับลีนาถือเป็นนักเทนนิสสาวเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเวทีระดับโลกหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักขวดจากเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์ในประเภทเดียวในรายการระดับแกรนด์สแลมยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้แชมป์แกรนด์สแลมถึง2รายการคือ French Open ที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2011และ Australian Open ที่ออสเตรเลียเมื่อปี2014อีกด้วยโดยคาดว่าภายหลังจากเลิกเล่นอดีตนักเทนนิสสาวมือ6ของโลกจะกลับไปเปิดโรงเรียนสอนเทนนิสให้กับเยาวชนที่บ้านเกิดต่อไป